ขาทุ่มโคจิโกจิตซึเปิดตัวด้วยคาถาเพลิงเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนั้นสินนะไปเลยปิกาจูฉันเลือกได้ไม่ใช่โปเกมอนไว้แต่วันนี้คือฉันจะเป็นราชาจอนสลัดไม่ใช่เฮ้ยแม่งเล่นมุกอย่างนี้คนดูเบื่อตายเลยสัปดาห์ที่แล้วนะครับจัดอันดับวันพีซไปแล้วงั้นวันนี้เรามาอีกเรื่องนึงที่เป็นแบบเรื่องที่ตีคู่กันมาเลยดีกว่านารูโตะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะไม่จัดอันดับตัวละครในนารูโตะนะเนื่องจากว่าตัวละครในนารูโตะเนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินซึ่งถ้าจัดอันดับผมว่าน่าจะมีประมาณ 40-50 นาทีได้ผมเลยเปลี่ยนคอนเทนต์สักเล็กน้อยวันนี้เราจะมาเลือกตัวละครที่ส่วนตัวผมคาดว่าเก่งที่สุดในเรื่องนารูโตะให้คุณผู้ชมดูกันครับซึ่งเว็บที่เราเล่นในวันนี้เนี่ยเป็นเว็บนั่นแหละสักอันหนึ่งเอาเป็นว่ามันเป็นเว็บแบบเลือกซ้ายเลือกขวาแบบคอนเทนต์ที่มันดังๆตอนนี้ระหว่างซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกไปเรื่อยๆจนถึงอันดับที่1เว้ยซึ่งตัวละครในนารูโตะที่เราจะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับมีทั้งหมดในวันนี้เนี่ย110ตัวด้วยกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันขาดตกบกพร่องตัวละครไหนหลุดก็ขอประทานอภัยด้วยก็เป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสำหรับตัวผมตัวละครไหนเก่งกว่ากันและตัวละครไหนจะเก่งที่สุดในเรื่องสำหรับผมละกันนะครับอันนี้ไม่พลาดแน่นอนสำหรับคลิปที่แล้วที่จัดอันดับผลปีศาจไปอันนั้นก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆนะฮะพอดีอินไปหน่อยจากตอนแรกจะจัดอันดับผลปีศาจกลายเป็นว่าจัดอันดับตัวละครมันพีทแทนซะงั้นขอโทษด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมถ้าเกิดกดกันแล้วเข้าไปดูคลิปพร้อมๆเลยครับปะไม่เป็นการเสียเวลาลุยเลยฮะ128ราวฮะแต่มี110ตัวมันก็จะสุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับคนดูมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปรียบเทียบตัวอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกที่เข้ามาครับคารุอิกับคิบะสองตัวนี้ผมบอกกันว่าผมอะดูคิบะเยอะมากแล้วก็จำทุกสกิลของมันได้เลยเพราะมันเป็นตัวละครแรกๆที่เราเจอส่วนคารุอิเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นสกิลมันเพราะผมดูข้ามตอนที่คารุอิโผล่มาคือรู้ตัวอีกทีอ่ะมันกลายเป็นเมียของโจจิแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าคาถามันคืออะไรแล้วแบบตอนช่วงสงครามนินจาที่เขาออกมาต่อสู้กันไอคารุอิมันทำอะไรอะเนาะงั้นขออนุญาตเลือกคิบะแล้วกันนะครับเอาจริงต่อให้รู้สกิลอ่ะผมว่าคิบะก็เก่งกว่าไม่รู้ทำไมนะแต่มีทั้งปราณสัตว์ป่าไม่ใช่ปลาสัตว์ป่าวิชาสัตว์ป่าสิโอ้โหแม่กลายเป็นอินโนสุเกะเฉยเลยอ่ะผมขอเลือกคิบะละกันนะครับต่อไปเลยครับเซซึกับจิไรยะเซซึนี่ตัวกระจอกงอกง่อยฮะยังไงก็ต้องจิไรยะแน่นอนครับผมหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆต่อไปครับซาโซริกับอะไรก็ไม่รู้นี่มึงเลือกมาไม่ครบนี่กูก็ต้องเลือกซาโซริใช่ไหมฟูกูก็ต้องเลือกฟูอีกแล้วครับคาฮาชิกับใครก็ไม่รู้แม่งมันไม่ครบแบบ128อ่ะมันเลยทำให้ขาดเนี่ยมันก็ต้องเลือกตัวที่มันมีปะวะก็ต้องเลือกอินทราชิซึเนะเนี่ยก็ต้องเลือกโอ้แม่งคะแนนฟรีเลยจ้าแล้วครับตอนนี้ทำไมอ่ะทำไมเอามาไฟกันอย่างนี้อ่ะคาร่ากับเพลหรอกูมาเจอกันไวไปหรือเปล่าคาร่าเนี่ยเป็นคาเซคังเงะอุ้ยพูดรุ่นผิดไม่ได้ตอนนั้นไปบอกช็อตผิดทำให้พี่เป็ดเกือบโดนด่าเลยคาเซคังเงะรุ่นที่4กาอาอร่อยคือไอ้ช็อตที่พี่เป็ดเขาอัดไปอ่ะผมเป็นคนบอกเองว่ากาละเป็นคาเซคังเงะรุ่นที่3แต่จริงกาละเป็นคาเซคังเงะรุ่นที่5นะอันนั้นผมต้องขอโทษพี่เป็ดด้วยนะฮะกาลาเนี่ยเป็นคาเซคังเงะรุ่นที่5เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากเก่งเท่ขี้แอคและที่สำคัญคือมีรอยสักตรงนี้แม่งโคตรเอาฮะและเป็นหนึ่งในสถิตสัตว์หางที่แม่งคือตัวร้ายที่กลับมาเป็นเพื่อนรักโตอะยังไงมันก็ดีปะวะแต่ถ้าพูดถึงความเก่งอะเราวัดพลังอะกาลายังโดนคนอื่นตบอยู่เลยในแสงอุตสาแล้วเพนแม่งเป็นบอสอะผมก็ต้องเลือกเพนปะวะกาลาขอโทษนะต่อให้กูจะชอบชูคาคุร่างเด็กแค่ไหนที่มันอยู่ในโถในบนรุโตอ่ะแต่กูก็ต้องเลือกเพนว่ะมึงกากกว่าจริงๆอ่ะเหมือนเอาเทพเจ้ามาตีกับมดอ่ะยังไงก็ต้องฮาโกโรโมะป่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนารูโตะนะครับฮาโกโรโมะเนี่ยคือเทพเจ้านินจาฮะที่เหมือนกับตายไปแล้วนะครับผมก็คือเป็นบิดาของนินจาเลยก็ว่าได้ครับซึ่งโชซะเนี่ยเขาก็เป็นพ่อของโจจินะถ้าเทียบสเกลพลังจริงๆผมก็ต้องให้ฮาโกโรโมะฮะโทรุเนะกับโอโนกิ
โอนกินี่เป็นมิซึคังเงะนะฮะรุ่นที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจส่วนตัวผมนะผมชอบไอตัวโทรุเนะมากกว่าคือผมรู้สึกว่าวิชามันอะโหดมากนะเว้ยคือร่างกายมันเป็นพิษนะเว้ยต่อยก็ไม่ได้ตีก็ไม่ได้เออสเกลพลังมันเป็นสเกลพลังตูประกอบอะมาเจอกับมิซึคังเงะครูก็ต้องเลือกมิซึคังเงะเป้าหวาลบอากาศสี่เหลี่ยมออกไปอะโคตรโกงเลยฮะโดสุครับขับคิซิชิฮะสองตัวนี้เนี่ยมันเกิดมาคนละไทม์ไลน์กันตัวซ้ายเนี่ยเป็นนินจาเสียงนะฮะที่ออกมาในช่วงแรกแล้วก็หายไปเลยซึ่งช่วงแรกๆมันกากอะแล้วไอ้คิซิชิเนี่ยมันออกมาตอนสงครามภาคนินจาผมก็ต้องให้คิซิชิเมื่อวานสเกลพลังต่างกันเยอะเกินไปฮะอิรุกะกับมิซึคังเงะอันนี้รุ่นที่2หรือรุ่นที่3เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สเกลพลังมันเทียบไม่ได้เลยตัวเนี้ยโหดผมชอบมากตอนโผล่มาจากคาถาสัมภเวสีคืนชีพพร้อมกับคังเงะอื่นๆอินแพ็คแม่งมาจัดเลยงั้นผมก็ต้องเลือกมิซึคังเงะฮะถ้าพูดถึงสเกลพลังนะคิซาเมะฮะกับไรโดไรโดนี่ตัวประกอบหรือเปล่าวะทำไมไม่คุ้นชื่อเลยถ้าไม่ใช่ตัวประกอบแล้วเป็นตัวเมนใครหลายคนก็ขาดได้แล้วครับแล้วคิซาเมะเขาเป็นหนึ่งในแสงอุตสาแล้วแบบแม่งเก่งอะผมก็ต้องเลือกเพราะว่าฉลาดบุกคิซาเมะว้าวเดอิดาระศิลปะคือระเบิดบึ้มกับบาเกตสึแอบเลือกยากแต่ถ้าเทียบสเกลพลังแอบใกล้ๆกันว่ะคือเดอิดาระในมุมมองผมอะถ้าเทียบกับในแสงอุตสาที่สุดเลยนะถ้าไม่นับเซสซ์ที่มันแบบแม่งแบบตัวประกอบอะผมว่าเดอิดาระน่าจะกากที่สุดไม่รู้นะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเดอิดาระกากที่สุดถ้าเปรียบเทียบสเกลพลังอะเอาเป็นว่าภาษีของแสงอุตสาดีกว่าผมให้เดอิดาระแล้วกันนะจิโรโมกับโจจิโอ้โหมวยถูกคู่ในอนิเมะในมังงะโจจิชนะก็ต้องเลือกโจจิครับผมแถมนี่โจจิล่างโตด้วยยังไงก็ต้องเลือกครับอีโนกับอาซูล่าเอาคนชนกับเทพอีกแล้วต้องเลือกอาซูล่าครับชิกามารุกับจูโกะอุ้ยนี่แอบยากชิกามารุเก่งแต่วิชาก็มีแค่วิชาเงาจูโกะนี่พลังเหลือล้นมีอักขระคำสาบด้วยโอ้ยยากจังเลยอ่ะผมรู้เลยว่าชิกามารุตัวเมนใครหลายๆคนอ่ะถ้าไม่เลือกนี่แย่เลยแต่เราต้องวัดสเกลพลังงั้นขออนุญาตเลือกจูโกะนะครับทุกคนโคนันครับกับซากุโมะพ่อของไอ้นี่ปะคาคาชิปะแต่ถ้าไม่ใช่พ่อของคาคาชิผมก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นใครอาจจะเป็นตัวประกอบแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อของคาคาชิเนี่ยก็น่าจะเก่งแต่ตอนดูอนิเมะเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นแสงอุษาผมก็ยังแบบรู้สึกว่าภาษีดีกว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยโคนันแม่งเป็นหนึ่งนินจาที่ไม่ธรรมดาใช้วิชาไม่เหมือนคนอื่นด้วยผมขออนุญาตให้โคนันแล้วกันครับแม่งชิโนกับใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวละครมาต่อสู้ก็ต้องเลือกตัวชิโนไปนะโอโรจิมารุกับมาดาระเรื่องคู่ต่อสู้แม่งไอ้ปวดใจว่ะเก่งไหมเก่งเหลี่ยมไหมเหลี่ยมเพราะเหลี่ยมก็คือสกิลอย่างนึงอย่างที่ JR มันบอกอะแต่มันเมื่อมันเทียบกับโอ้โหลาสบอสอย่างมาดาระผมก็ต้องเลือกมาดาระเมื่อวะต่อไปเนจิกับใครไม่รู้เลือกเนจิครับโอบิโตกับเทนเทนนินจาที่มีเนจสังสาระเนจที่เก่งที่สุดในนารูโตะนินจาสาวที่เรียกตั้งแต่อาวุธโทษนะเทนเทนหนูน่ารักแต่พี่ให้หนูไปต่อไม่ได้จริงๆพี่ขออนุญาตเลือกโอบิโตครับไลคาเงรุ่น3กับไลคาเงรุ่น4เย็ดโด้อุ้ยแอปมันใจร้ายจังอะเอาพี่กับน้องมาสั่นกันเลยเหรอพลังเหมือนกันเป็นพี่น้องกันแต่ผมชอบไรคังเงะรุ่นปัจจุบันอะแต่ไรคังเงะรุ่น3ออกมาตอนเป็นสัมภเวสีคืนชีพอะก็มีอิมแพกอะเลือกความเก่งไรคังเงะรุ่น3ครับโดดายิฮะกับฮาชิระมะโอ้โหไม่ต้องลึกเลยฮะนินจาผู้ก่อตั้งโคโนฮะนากุเระครับฮาชิระมะแน่นอนมูมิซึคังเงะอันนี้น่าจะรุ่น2มูนะฮะอันนี้ก็เป็น1ตัวละครที่ใช้วิชาเดียวกับโอนกินะครับก็คือผมไม่แน่ใจมันเรียกวิชาอะไรแต่มันแบบสลายไปเลยอะแต่อีกฝั่งนึงคือฮามูระลูกพระเจ้าอะสายเลือดของซาสึเกะอะก็ต้องเลือกเป้าวะฮามูระครับคันคุโร่กับซากุระคันคุโร่ก็เก่งแต่ซากุระคือผู้สืบทอดของ1ใน3นินจาอย่างซึนาเดะผมก็ต้องเลือกซากุระครับกินคาคุกับโทบิรามะ
อันนี้เลือกยากครับเดี๋ยวบอกก่อนเผื่อใครไม่รู้จักกินคาคุกินคาคุเนี่ยคือหนึ่งในคาถาสัมภเวสีคืนชีพที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วมาสู้ในสงครามนินจาคือบทเขาอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่คือถ้าเกิดใครดูแล้วจำได้คือเขาคือหนึ่งคนที่ถูกก้าวหางอ่ะคุระมะแดกเข้าไปอ่ะแล้วแบบแม่งกินเนื้อคุระมะในท้องอ่ะแล้วแม่งก็เลยได้จักกะคุระมะมาพอมาได้จักกะคุระมะมาผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้บทไม่เยอะแต่เราเทียบสเกลพลังอ่ะโทบิระมะมันก็เก่งเว้ยหัวคะแนนรุ่นที่2คาถานะมันเก่งแต่มันมีจักกะเข้าหางกับความเก่งออริจินอลผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเลือกใครผมขอเลือกโทบิระมะแล้วกันครับเพราะว่ากินคาคุเนี่ยมันกินไปแค่เศษซากเนื้อของคุระมะในท้องผมรู้สึกว่ามันอาจจะจักกะมาส่วนนึงแต่โทบิระมะสกิลการต่อสู้แถมมีวิชาประกายแสงแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอีกงั้นโทบิระมะครับคิมิมาโร่กับผู้ต่อสู้ไม่มีใครก็ต้องเลือกคิมิมาโร่ฮะมิฟูเนะต่อมาชิโยะกับไกป้าชิโยะคนหนึ่งก็เป็นผู้อาวุโสที่มีวิชาชักหุ่นเก่งอันดับต้นๆของซึนะนากุเระไกที่วิชาการต่อสู้น่าจะเก่งที่สุดในเรื่องนารูโตะไกครับไกไหนไม่รู้แต่ไกปูกูไปฮะอื้อล็อกลีกับโอบิโตะโอบิโตะล่างแบบโอ้โหลากจุติซะด้วยลาก่อนลีลูกโยโรอิตัวประกอบกับอีบิกิตัวประกอบเหมือนกันผมรู้สึกว่ายังไงครูก็ต้องเก่งกว่าตัวประกอบนั้นผมเลือกอีบิกิครับซุยเกสึครับกับซีเนี่ยเป็นลูกกระจอกของพวกไรคังเงะซุยเกสึเนี่ยเป็นมือขวาก็ลูกกระจอกแหละลูกกระจอกพวกซาสึเกะไอ้สองคนนี้มันสู้กันด้วยดิประเด็นอะซูเกสึมันแพ้ทางไฟฟ้าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ซีเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าแต่มันอยู่ในฉากที่ซาสึเกะมันซัดกับไรคังเงะอยู่เว้ยผมเลือกซูเกสึแล้วกันอ่ะลิงโกไปต่อเลยครับจินนินกับจินไปจิเมืองใครวะเนี่ย แต่ดูจากดวงตาสีดำสัมภเวสีคืนชีพแน่นอนดูจากที่คาดผมนะครับแล้วก็รูปร่างน่าจะเป็นหนึ่งใน7ดาบนินจาทั้งคู่ไม่รู้เลยมันถือดาบอะไรบ้างเอาเป็นว่ายันยิงยาวปากกระเป้ายิงฉุบโอเคกูเลือกมึงแล้วกันอิซึนะครับกับอิโดจิฮะอิโดจินี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่สร้าง impact นะตอนที่โดนบอลสัตว์หางระเบิดไปนะแต่อิซึนะนี่คือวู้วู้ตำนานของอุจิวะอิซึนะผมต้องเลือกอิซึนะว่ะต่อมาครับมินาโตะกับใครไม่รู้เรื่องมินาโตะฮะโอ้โหใจคอทำด้วยเนี่ยนี่เราสี่นะเว้ยอิซาจิกับบาดาระลิคุโดะผู้บาดาระตื่นแล้วอะแดกต้นไม้ที่พระเจ้าไปแล้วอะดวงตาเปิดแล้วอะโอ้ยอิซาจิมึงเก่งนะเว้ยแต่มึงเจอตัวบาร์กอะกูขอโทษอิซาจิมึงไม่ควรไปเจอตัวบาร์กเว้ยคารินกับเทนเทนฮะเทน this is เทนมันไม่ใช่เทนครับมันคือไอเฮียนผมจำชื่อไม่ได้เมียนารูโตะถ้าพูดถึงสกิลพลังยังไงผมก็ต้องเลือกสายเนสีขาวครับผมจำชื่อไม่ได้ฮิวไงฮินาตะนั่งนึกตั้งนานผมว่าฮินาตะเก่งกว่าผมเลือกฮินาตะฮะฮิดันไม่มีคู่ต่อสู้ไปเลยบีกับชิบุริคายวะใช่ไอสถิตหางเดียวรุ่นแรกว่าวะที่เป็นพระเออถ้าเป็นสถิตหางเดียวโอ้โหแต่บีก็สถิตหาง8หางถ้าพูดถึงสเกลพลังเขาบอกว่าสถิตหางจะมีจักระความเก่งตามจำนวนหางผมต้องเลือกบีครับต่อไปอาซึมะกับดันโซโอ้โหยากจังเลยอะดันโซก็เป็นแบบเพื่อนของโฮคังเงะรุ่นที่3อาซึมะก็เก่งเอ้ยแต่อาซึมะไม่ได้เป็นแบบเพื่อนโฮคังเงะไม่ได้เป็นโฮคังเงะแล้วแบบอันนี้แม่งมีแน่ของแบบพวกอุจิวะอีกดันโซครับแม่งแต่ผมชอบอาซึมะมากเลยนะซาบุสะกับคาคุสึซาบุสะเก่งแม่งผมมาแค่ตอนแรกกับตอนสงครามนินจาตอนสงครามนินจาแม่งก็เหมือนจะเก่งแต่ก็โอ้ยดราม่าชีวิตอีกคาคุสึแม่งก็เก่งไหมมันก็เหมือนจะเก่งแต่ทำไมผมรู้สึกว่าซาบุสะเก่งกว่าวะคาคุสึผมมองว่าเป็นรองกากจากเนอิดาระงั้นผมให้ซาบุสะดีกว่าวะคาคุกับมิสกิโอ้โหมิสกิมันกากอะมันกากมันโผล่มาแค่ตอนแรกอ่ะผมขอเลือกคาคุแล้วกันต่อมาบากิกับเอบิสึยังไงก็ต้องเลือกบากิป่ะเอบิสึนี่ก็หนึ่งในนินจาตัวประกอบนะครับไปแบบไวๆเลยครับต่อมาครับอาโอบะก็ยังไม่มีคู่ต่อสู้โอโมอิกับคาคุคนสู้กับเทพเจ้าอีกแล้วนี่มันสึกคนชนเทพวันนี้เฮมาริกับโชจูโร่ฮะโอ้ถ้าเป็นโชจูโร่ตอนเด็กนี่เขาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรนะมิสึคังเงะเหรอผมไม่แน่ใจคังเงะสักที่นึงอะที่มันเป็นแบบคังเงะผู้หญิงที่มันพ่นลาวาได้อะน่าจะมิสึป่ะเก่งไหมถ้าตอนเป็นคังเงะ
แม่งเก่งแหละแต่เทมาริก็เก่งแต่มันก็แอบตัวประกอบไปหน่อยๆนะแต่ถ้าเอาตอนเด็กผมว่าเทมาริกินต่อไปซาอิกับคาบุโตะโอ้โหซาอิก็เก่งครับแต่คาบุโตะร่างนี้ร่างที่ผสมกับเซลล์โอโรจิมารุไปแล้วก็ต้องเลือกคาบุโตะฮะนี่ครับเมฮะเทมาริฮะอันนี้ก็เป็นคาเงะที่ผมบอกก่อนที่จะเป็นไอตัวเมื่อกี้ฮะกับชิซุเกะตอนที่ซัดกับมาดาระแล้วปะมันก็ต้องมีเนสสาระแล้วก็ต้องเลือกซิสเกะครับฮายุยะฮะกับคู่หูครับอิซุโบะกับโคเทสึฮายุยะครับมีอักขระคำสาปน่าจะเก่งอ่ะต่อมาอาคาซึชิกับเกนมะฮะโอ้โหอาคาซึชิกับเกนมะตัวประกอบทั้งคู่เลยเอ้ยแต่เกนมะมันแอบได้โชว์สกิลนะผมเลือกเกนมะแล้วกันต่อมาครับคาชิมารุครับ1ใน7ดาบนินจาครับกับนารูโตะพระเอกเรื่องก็ต้องเลือกพระเอกกันล่ะเออฮิรุเซนกับชิซุยโอ้โหวิช่วยด้วยคนดูชิซุยเป็นเก่งอ่ะแต่นี่มันคางเงี้ยฮิรุเซนเก่งแต่ชิซุยคือตำนานที่ยอมเสียสละลูกตาเพื่ออนาคตเอ้ยความเก่งขอโทษผมเลือกชิซุยถ้าชิซุยโตเท่าฮิรุเซนผมว่าชิซุยเก่งกว่าถือว่าผมเลือกชิซุยนะต่อไปครับลาสะครับกับฮันโซทรายทองครับกับฮันโซนินจาสายฝนผมว่าทรายทองว่ะผมว่าพาวเวอร์มันเยอะกว่าเยอะเลยฮะโทบิกับชิคาคุโทบิเนี่ยถ้าเอาตอนที่มันตลกมันก็วับไปวับมาใช่ป่ะส่วนชิคาคุก็ใช้เงาถ้าไฟกันผมว่าโทบิกินดารุอิกับอังโกะอุ้ยเย็ดเคลูกศิษย์คางิทั้งคู่เลยว่ะอังโกะนี่ผมว่าเขาไม่ได้โชว์อะไรมากขนาดนั้นแล้วตอนเป็นภาคโบรุโตะก็อ้วนฉุบเลยผมว่าดารุอิกินคิโดบารุฮะกับซึนาเดะโอ้โหซึนาเดะแน่นอนเพราะซึนาเดะนี่เป็นคาเงะนะครับคนในครับมาตัวสุดท้ายในราว128ครับอาโอครับกับยามาโตะอู้ยากอันนี้ยากเป็นตัวสุดท้ายยากมากเพราะว่าอาโอก็คือมีแน่สีขาวด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในจาแบบในสงครามที่เก่งอะเออแล้วก็มีบทไปยันโบรุโตะด้วยแต่ยามาโตะเขาคือหนึ่งในคนที่ใช้เซวาชิรามะใช้วิชาไม้ได้อะยามาโตะต่อไปเลยรอบ32ทีมครับมาแล้วฮะอันนี้ของจริงแล้วครับตอนนี้เราจะไฟของจริงแบบตัวละครต่อตัวละครเลยครับที่เราคัดเลือกมาจาก64ตัวเริ่มที่คิซามิกับจิระยะแอบตึงมือแต่เหมือนจะเคยเจอกันผมว่าจิระยะกินโอ้เหี้ยฮาชิรามะมันคือลูกหลานของเทพเจ้าอ่ะแต่เพนอ่ะมันมีเนตรของเทพเจ้าอ่ะเพนครับฟูคาคาชิคาคาชิครับมีเนตรฮะตัวละครมีเนตรโกงทุกตัวในนารูโตะชิซึเนะกับฮิบากิฮิบากินี่ไม่ค่อยเห็นโชว์สกิลเท่าไหร่ส่วนชิซึเนะนี่ก็ตามซึนาเดะต้อยผมว่าความโหดว่าฮิบากิยามาโตะกับมินาโตะก็ต้องมินาโตะครับโอโนกิกับคิบะไม่ต้องพูดเลยครับโอโนกิแน่นอนครับโอบิโตะกับตัวเดียวกันวะล่างเซียนกับโอบิโตะเนสสังสาระก็ต้องล่างเซียนไหมซึนาเดะกับซาโซริถ้าเป็นมวยก็หมัดเด็ดเจอหมัดเด็ดเลยอะซาโซริผมชอบนะผมว่าตัวละครแม่งเท่ดีแต่มันแอบมายกากไปหน่อยและแถมโดนลูกศิษย์ซึนาเดะซัดด้วยงั้นผมให้ซึนาเดะเก่งกว่าแล้วกันต่อไปเลยฮิดันกับจูโซเชื่อไหมตัวละครผู้ชายที่เป็นตัวโกงในนารูโตะที่ผมชอบสุดคือฮิดันเว้ยแต่จูโกะมันมีพลังอะแล้วมันมีอักขระด้วยแต่ฮิดันมันฆ่าไม่ตายอะต่อให้ชิคามารุฝังหัวมันไปอะมันก็ยังไม่ตายนะเว้ยผมเลือกฮิดันว่ะไม่ถูกใจใครขอโทษนะแต่ผมความรู้สึกล้วนๆเลยโทบิราม่าครับคาเงะเก่งกว่าแน่นอนเนจิกับดารุอิดารุอิไม่ก็เป็นคาเงะรุ่นต่อไปเนจิมันก็มีเนื้อสีขาวโอ้ยลำบากใจชิบหายขอโทษนะเนจิคาเงะว่ะดารุอิครับอ่ะมิสึคาเงะครับบีกับโอ้โหฮินาตะมีเก่งกว่ามีสัตว์หางอินทรากับซูเกสึไม่ต้องพูดถึงครับอินทราแน่นอนลูกหลานเทพเจ้าคิชิกิครับกับคิมิมาโร่ผมว่าคิมิมาโร่กินจริงๆคิมิมาโร่นี่เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะตัดบทตายไวไปหน่อยมิฟูเนะครับนินจาฮะกับซาสึเกะซาสึเกะแน่นอนฮาคุกับอาโอบะฮาคุฮะชิโนะกับคู่ในคนหนึ่งก็คาถาเด่นแมลงไม่เหมือนใครคนหนึ่งก็สวยแซ่บเจ๊ซอจีนซิมแต่ถ้าพูดสเกลพลังจริงๆครูคู่ในหายไปเลยขออนุญาตเลือกชิโนะฮะโอ้โหอิซึนะกับจินนินฮะ1ใน7ดาบนินจากับอิซึนะก็ต้องอิซึนะครับตระกูลอุจิวะโกงทุกคนราสะกับริงโกะนี่ก็เป็น1ใน7ดาบเหมือนกันแต่ยังไงก็สู้ราสะไม่ได้แน่นอนทรายทองรวยฮะอู้โทบิกับฮามุระตัวโกงทั้งคู่ครับแต่ฮามุระเป็นลูกหลานเทพเจ้าโอ้คาบุโตะกับฮาโกโรโบะเซียน6วิถีกับคนที่พยายามจะเป็นเซียนก็ต้องเลือกเซียน6วิถีครับโอ้ยอุ้ยช็อตลำบากใจมาไม่หยุดเลย
ซากุระลูกศิษย์ว่ะกับฮันโซผู้ที่มีเน่เต็มไม้เต็มมือถ้าซัดกันจริงๆหรอซาสึเกะยังลำบากเลยอ่ะผมว่าซากุระอ่อนกว่าซาสึเกะแต่มันก็เก่งคนละแบบเราเป็นสายซัพพอร์ตถ้าพูดถึงพลังฮันโซฮะไกลกับโคนันโอ้โหผมให้ไกลแน่นอนชิซุยกับไรคังเงะ3รุ่น3ลำบากใจว่ะคือชิซุยมันมีบทบาทกับเนื้อเรื่องนารูโตะมากเว้ยเขาฝากดวงตาไว้กับอิชิจิแล้วก็ฝังไว้กับนกอ่ะคือถ้าเกิดชิซุยโตมาผมว่าแม่งเก่งพอๆกับอิชิจิหรืออาจจะเก่งกว่าอิชิจิก็ได้อ่ะแบบตระกูลอุจิวะแม่งบั๊กทุกตัวแต่ไรคังเงะมันคือคังเงะแต่ผมว่ายังไงเราก็ต้องเลือกคังเงะครับเพราะชิซุยเขามองเท่งก่อนยูกิโอยูกาโอสักอย่างนึงไอตัวนี้ผมจำได้เป็นเมียของใครสักคนนึงที่แม่งตายห่าไปแล้วกันนารูโตะโอ้ยซูโตะไม่ไหวก็ต้องเลือกโตะฮะศิลปะคือระเบิดกับมาดาระที่กลายเป็นเซียนแล้วก็ต้องเลือกมาดาระครับคุโรซูจิกับอาซูล่าลูกหลานเทพเจ้าบรรพบุรุษของนารูโตะก็ต้องเลือกครับซาบุสะกับโอ้ยูคอนฮะโอ้ยคือถ้าเกิดว่าตอนซาบุสะที่กลับมาตอนสงครามนินจาผมว่าเก่งกว่าผมว่าเก่งกว่าไอ้ตัวนี้มันแค่ร่างอะเทมาริกับคางูยะมดกับยักษ์อย่าสู้กันดีกว่าคินคาคุอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในท้องคุรามะกับเกนมะยังไงจักกะก้าวหางก็กินฮะบากิกับมาดาระลูกกระจอกกับหัวหน้าว้าวตัวหนึ่งคนที่ทำให้โลกมีจักกะกับตัวหนึ่งคนที่อยากทำให้โลกสงบสุขด้วยจักกะของคนที่ให้กำเนิดผมว่าคนให้กำเนิดเก่งกว่าคางูยะครับโอบิโตะตอนกลายเป็นเซียนแล้วกับโอโนกิยังไงเซียนก็โหดกว่าไม่น่าครับไม่น่าไหวนะโอโนกิหรือชิโนกับมาดาระไปเลยอิซึนะกับไรคังเงะไรคังเงะครับต่อไปฮาโกโรโมะคากาชิไม่ต้องพูดเลยครับฮิดันกับบีคือต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครที่ไม่รู้จักฮิดันนะคือมันเป็นหนึ่งตัวละครที่มีบทเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเป็นหนึ่งในแสงอุตสาห์ที่มีวิชาที่ไม่เหมือนคนอื่นคือวิชาแดกเลือดคนอื่นแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นคือฟิลแบบแดกเลือดเข้าไปอ่ะและแทงตัวเองเจ็บนะแต่ไม่ตายแต่คนอื่นอ่ะเจ็บและตายได้ซึ่งวิชาแม่งโกงมากเว้ยผมเลยคิดว่าถ้าบีโดนแดกเลือดเข้าไปแล้วโดนแทงเข้าไปอ่ะมันจะตายป่าววะหรือบีมันจะโดนแปดหางช่วยผมต้องเลือกบีว่ะบีมีสัตว์หางต่อไปครับอิบิกิกับมินาโตะครับมินาโตะแน่นอนเพลงกับจิระยะโอ้โหโอ้ยได้ยินสาวมาในหัวเฮ้ยกูเห็นภาพนารูโตะร้องไห้กูเห็นภาพนารูโตะทะเลาะกับซึนเดเรกูเห็นภาพจิระยะโดนแทงหงวิถีเสียบตัวกูเห็นภาพจิระยะโดนกระทืบแล้วกูเห็นภาพจิระยะจมน้ำตายขอโทษครับจิระยะต่อให้อาจารย์จะเก่งแค่ไหนแต่อาจารย์ก็โดนลูกศิษย์ฆ่าอยู่ดีครับใครดูนารูโตะคู่นี้คือเหี้ยมากโอ้ยเลือกไม่ได้คือตามเรื่องอะอาซูล่ามันเป็นบรรพบุรุษของนารูโตะอินทราเป็นบรรพบุรุษของซาสึเกะอาซูล่าเก่งแบบพยายามช่วยกันอินทราเก่งแบบคนเดียวโซโล่เดี่ยวไม่สนใจใครมันเก่งคนละแบบอะแต่ถ้าพูดถึงสเกลพลังที่วัดกันตอนแบบอยู่ในร่างเนี้ยแบบไฟนอลเลยนะอาซูล่าครับสัมปุสากับซาสึเกะซาสึเกะแน่นอนโอ้ยโตะกับโทบิรามะผมว่าโตะมีก้าวหางครับคาคุกับมิซึคังเงะไม่ต้องพูดถึงครับมิซึคังเงะแน่นอนราสะกับคิมิบาโร่คิมิบาโร่มึงแพ้ลูกเขาพ่อมึงก็ไม่น่าจะชนะหรอกดารุอิกับซึนาเดะซึนาเดะรุ่นใหญ่กว่าดารุอิเพิ่งเป็นคังเงะหลังจากซึนาเดะลงงั้นซึนาเดะครับไกกับดันโซวิชาดวงตาจะใช้กับไกได้ปะวะคิดไม่ออกเลยแต่ดันโซมันต่อสู้ไม่เก่งปะไกมันทีเดียวอ่ะคือเปิดประตูแบบทั้ง8อ่ะผมว่าไกลว่ะต่อไปครับเศษซากจักกะกับลูกหลานเทพเจ้าไม่ต้องพูดถึงไปรอบ8ทีมสุดท้ายครับถ้าเป็นไรคังเงะรุ่นที่4ที่เขาแบบซัดกันตามเรื่องนะผมให้ซินเดเรชนะแต่ถ้าเป็นไรคังเงะรุ่นที่3ที่เขาบอกว่าพลังเยอะกว่าเนี่ยผมว่าไรคังเงะกินว่ะไรคังเงะรุ่นที่3กินผมว่ากินว่ะต่อไปครับคางูยะกับโอบิโตะนิคุโดครับแม่ชนะทุกอย่างเพนกับฮามูระฮามูระเนี่ยเป็นลูกของคางูยะมีพลังเพียงครึ่งหนึ่งพ่อยครึ่งนึงอยู่กับฮาโกโรโมะอันนี้เป็นสายเนสสีขาวแต่เพนก็คือเนสสังสาระมันคนละเนสกันนะฟัคต่อให้ชอบเพนแค่ไหนแต่ฮาโกโรโมะมันเหนือกว่าจริงๆอ่ะไอ้หือชิตมันพับบุรุษโตอ่ะแต่มันตายห่าไปแล้วอ่ะแต่ถ้าพูดถึงตอนที่มันยังอยู่กับซาสึเกะตอนตื่นอ่ะเกะมึงอยู่ได้ไม่ถึงรอบสุดท้ายว่ะอาซูล่าครับขอโทษติ่งซาสึเกะด้วยนะครับแต่
ผมเทียบสเกลพลังจริงๆผมบีกับไกลโอ้ยใหญ่อีกแล้วผมชอบไกลนะไกลมันแบบพลังอ่ะเอาชีวิตตัวเองแลกอ่ะแต่บีมันมีสัตว์หางอ่ะผมเลือกไกลว่ะผมว่าพลังที่แลกด้วยชีวิตยังไงก็เก่งกว่าถ้าบีเป็นแบริออนแบบมีโผล่มาผมเลือกบีเลยอุ้ยดักใจอีกแล้วมินาโตะโฮคาเงะ4กับมิซึคาเงะรุ่นที่ไหนไม่รู้ประกายแสงสีทองกับมิซึคาเงะที่ตื่นขึ้นมาจากความตายมินาโตะครับลำบากใจมากเลยอะลาสากับมาดาระตื่นมาเพราะสัมภเวสีทั้งคู่มาดาระคือหนึ่งในตระกูลลูกหลานเรโนที่สร้างโลกมาดาระครับโอ้ยมึงเหี้ยมากมึงเอาโตมาเจอกับฮาโกโรโมโอ้ยพระเอกเจอกับลูกของผู้สร้างโลกไอ้เหี้ยโตมึงจะไปพร้อมกับซึเกะหรอขอโทษแฟนๆนารูโตะนะครับแต่มึงจัดเทียบพลังที่เหี้ยมากฮาโกโรโมครับคาฮุยะอะไรคังเกะคาฮุยะครับไกกับมาดาระคู่นี้ก็เจอนะเจอกันตอนที่มาดาระฟื้นคืนชีพแล้วอ่ะถ้าไกเล็งที่หัวนี่มาดาระอาจจะแพ้ได้ผมก็ต้องเลือกมาดาระครับหูยแล้วนึกถึงฉากที่มันแบบกระโดดถีบยาไกอ่ะฉากแบบถีบแล้วหายไปครึ่งซีกอ่ะมาดาระเกือบตายนะเว้ยฮาโกโรโมะกับมินาโตะฮาโกโรโมะแน่นอนและอันดับ4ครับลูกหลานเทพเจ้าทั้งคู่คนหนึ่งเป็นลูกของลูกเทพเจ้าผมว่ารุ่นแรกเก่งกว่าโอ้โหคางูยะกับมาดาระไอสัตว์มาดาระมึงแม่งตัวระเบิดจนคางูยะออกมาได้กูก็ต้องเลือกคางูยะปะวะโอ้โหฮาโกโรโมะกับฮามูระฮาโกโรโมะตอนแก่กับฮามูระเซียนหงวิถีครับและคู่สุดท้ายเซียนหงวิถีกับคางูยะเซียนหงวิถีครับผมจบครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้การไฟกันอย่างเงี้ยคือมันวัดยากมากเพราะสุดท้ายเว็บมันสุ่มไม้ใครเจอใครถ้านารูโตะเจอคางูยะผมก็ต้องเลือกนารูโตะเว้ยแต่แม่งโตะแม่งเจอกับเซียนหงวิถีอะจบเลยอ่ะเอาเป็นว่านี่ก็คือคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับกับการไฟกันระหว่างตัวละครในนารูโตะซ้ายหรือขวาใครเก่งกว่ากันคนที่ชนะจากการสุ่มครั้งนี้ก็คือเซียนหงวิถีครับเพื่อนๆถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นกันได้นะครับในเว็บที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียสกันเพราะสุดท้ายเว็บมันสุ่มมานะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันชอบคลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปกดไลค์ใต้คลิปกด Subscribe ผมด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าอย่าให้ผมเอาตัวอะไรมาไฟกันอีกตัวละครไหนเรื่องไหนการ์ตูนอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกไว้ได้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ